สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ eLife eBiz เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์18:00 น.ถึง 18:30 น.หลังยืนตรงครบธงชาติทางช่อง eBiz รายการที่จะพาท่านผู้ชมไปพบกับความทันสมัยบนโลกอินเทอร์เน็ตเพื่อชิงความได้เปรียบรู้เท่าทันเทคโนโลยี IT และลดต้นทุนทางธุรกิจผมกิติชัยเจือจันทร์วิพัฒน์และคุณชิพธรรมคำวิเศษผู้ดำเนินรายการสวัสดีครับคุณชิพธรรมสวัสดีครับครับสวัสดีท่านผู้ชมที่อยู่ทั่วประเทศด้วยครับคุณชิพธรรมครับผมอยากจะทำการค้าอยากจะขายของและบนอินเทอร์เน็ตเนี่ยอยากให้คุณชิพธรรมช่วยแนะนำเว็บไซต์เด็ดเด็ดเทพๆแนวๆให้หน่อยครับได้ครับท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยนะครับรวมถึงการขายของบนอินเทอร์เน็ตเนี่ยมีประมาณ10กว่าปีนะครับเริ่มต้นประมาณปี2539ครับแล้วทีนี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยเรามีบุคคลที่ประสบความสำเร็จมากนะครับก็คือคุณภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุกรรมการผู้จัดการบริษัทตลาด .com นะครับวันนี้คุณภาวุฒิเนี่ยซึ่งทำเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซนะทำจนประสบความสำเร็จแล้วก็มีบริษัทญี่ปุ่นมาซื้อเป็นนับร้อยล้านญี่ปุ่นมาซื้อญี่ปุ่นมาซื้อนะครับคุณภาวุฒิเนี่ยได้ช่วยให้คนไทยเนี่ยขายของผ่านอินเทอร์เน็ตครับมีเป็นหลายแสนประมาณ200,000กว่าเว็บไซต์อยู่ในเว็บไซต์เขานะครับครับแล้ววันนี้คุณภาวุฒิให้เกียรติกับรายการของเรานะครับจะมาแนะนำให้กับทุกท่านเนี่ยได้นำสินค้ามาขายบนอินเทอร์เน็ตนะครับโดยไม่ต้องใช้ทักษะไม่ต้องใช้สกิลมากนะครับฟังรายการวันนี้แล้วท่านผู้ชมเริ่มได้เลยครับแต่ก่อนที่จะไปพบกับคุณภาวุฒินั้นติดตามชมข่าวสารเกี่ยวกับ e-business กันก่อนครับในที่สุดโนเกียก็เปิดตัวสมาร์ทโฟนโนเกีย N9 สมาร์ทโฟนรุ่นแรกของทางบริษัทที่ทำงานด้วยระบบปฏิบัติการมีโกอีกทั้งยังรวมสุดยอดเทคโนโลยีต่างๆเอาไว้ภายในเครื่องมากมายจนคุณต้องทึ่งดีไซน์เรียบหรูและน่าใช้ไร้ปุ่มโฮมโนเกีย N9 บนหน้าจอสัมผัสขนาด 3.9 นิ้วซึ่งจุดเด่นที่หลายคนพบได้ก็คือใช้ระบบปฏิบัติการมีโกหรือ UI ที่ไม่เหมือนอินเทอร์เฟซทั่วไปค่ะในส่วนของตัวเครื่องจะใช้วัสดุที่ไม่ใช่โลหะแต่ยังคงความแข็งแรงโดยเฉพาะกระจกหน้าจอที่ใช้กอริลลาการ์ดซึ่งช่วยให้ผู้ใช้ไม่ต้องกังวลว่าพวงกุญแจในกระเป๋าจะขูดหน้าจอจนเป็นรอยนอกจากนี้โนเกีย N9 ยังมาพร้อมกับกล้องหลัง8เมกะพิกเซลและเลนส์คลาวด์ไซส์ซึ่งทางโนเกียบอกว่ามันมีเซ็นเซอร์ที่ไวแสงที่แสงน้อยก็ยังสามารถใช้ถ่ายรูปได้อีกด้วยค่ะ